ต่อนะสามสี่เริ่มเลยค่ะพี่พร้อมเดี๋ยวนะสำหรับท่านกูจัตตารพรามท่านบูชายันอะไรบ้างนะในเรื่องนี้นะถ้าดูจากเรื่องนี้ก็คือท่านกูจัตตารพรามได้บูชายันอะไรบ้างจากมหายันนี้เหมือนพระเจ้ามหาวิชิตราชท่านก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่นิจยทานท่านได้ทำเพราะว่าท่านกำลังจะนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระหมู่พระภิกษุสงฆ์ไปฉันพระทหารในวันรุ่งขึ้นนะแล้วก็ว ิหารทานเราก็ไปทราบว่าท่านทำหรือเปล่าไตรสรณคมเป็นไงท่านตอนนี้ท่านมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ทำสมาทานศีล5ท่านมีศีล5แล้วอันที่6คือบรรลุธรรมไปตามลำดับท่านบรรลุธรรมเป็นถึงพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นสำหรับยันที่ลำดับของยันตั้งแต่1ถึง6เนี่ยท่านกูฏะธนพรามก็ได้บูชายันตั้งหลายอย่างนะหลายประการในนี้เนาะ ทีนี้ข้อคิดที่ได้จากพระสูตรนี้นะก็คือยันกับบุญเนี่ยสำคัญสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้พวกเราก็เห็นภาพแล้วก็ยันในที่นี้ก็คือบุญใช่ไหมก็คือการสร้างบุญนั่นเองนะ แล้วก็ท่านกูฏะทันตพราหมณ์กับพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยมีที่ปรึกษาในการบูชายันเนี่ยคนเดียวกันเลยนะกูฏะทันตพราหมณ์ก็มีที่ปรึกษาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้ส่วนพระเจ้ามหาวิชิตราชก็มีที่ปรึกษาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ปุโรหิตในครั้งนั้นเนาะสำหรับในเรื่องกูฏะทันตสูตรนี้ในเรื่องของการปกครองหรือรัฐศาสตร์เชิงพุทธนี้ขอสรุปนะสรุปเป็น5อย่างที่เราได้นะอันที่1ก็คือสอนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะอย่างในเรื่องนี้ก็คือเป็นการปราบโจรก็คือปราบความยากจนนั่นเองนะอันที่2ก็คือการพัฒนาสังคมนะก็คือการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นนะด้วยการให้แล้วก็เรียกว่ากลุ่มชนชั้นบนชั้นล่างก็ชั้นบนก็มาช่วยชั้นล่างชั้นล่างก็เพิ่มกำลังการผลิตในสังคมทำให้สังคมประเทศชาติเกิดความอยู่เย็นเป็นโดยมีพระราชาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงอันที่3ก็คือพัฒนาระบบราชการการปกครองแบบมีส่วนร่วมเห็นว่าพระราชาก็เชิญกลุ่มอำนาจทั้ง4กลุ่มปรึกษาอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถต่างๆมาพัฒนาประเทศนะอันที่4คือการพัฒนาผู้นำในที่นี้หมายความว่ามีมาตรฐานนะของผู้ที่จะเป็นผู้นำหรือที่ปรึกษาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของการพัฒนาผู้นำให้มีคุณสมบัติในการที่จะทำงานใหญ่อันที่5คือพัฒนาจิตใจของประชาชนทุกระดับเลยนะโดยอาศัยศีลธรรมเป็นมาตรฐานของคนดีในที่นี้ก็คือกุศลกรรมบถ10ประการนะเพราะฉะนั้นทั้งเศรษฐกิจทั้งจิตใจก็ต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกูฏะทันตสูตรในวันนี้พวกเราก็คงจะได้เห็นภาพในเรื่องของทั้งเรื่องของการบูชายันที่ถูกต้องยันที่ถูกต้องคืออะไรยันที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็เรื่องของการปกครองที่แทรกอยู่ในกูฏะทันตสูตรนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของบุญนะที่เราควรจะสร้างอะไรบ้างและอานิสงส์ของบุญเป็นลำดับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตอบปัญหาท่านกูฏะทันตพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ขอสรุปเป็นคำกลอนสุดท้ายเนาะว่านะกูฏะทันตสูตรนี้มีคุณค่าพระศาสดาชี้แจงแถลงไขเราจึงรู้เรื่องยันในใจจะตั้งใจสร้างบุญหนุนชีวีได้ทราบถึงอานิสงส์การส่งผลลำดับต้นคือทานพื้นฐานนี้ตามด้วยศีลคงมั่นหมั่นทำดีสูงสุดที่ภาวนาพาสู่ญาณทั้งทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดต้องฉลาดในกุศลผลภัยสารสักวันหนึ่งจะถึงชัยไปนิพพานลุกถึงการสิ้นทุกข์สุขนิรันดร์ก็ขอให้พวกเราทุกๆคนได้เอาพระสูตรนี้นะธรรมะนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการสั่งสมบุญหรือในเรื่องของการอยู่ในสังคมของเราอยู่ตรงไหนก็สามารถเอาในเรื่องของ
การปกครองนี่เอาไปใช้ได้ทุกระดับเลยนะไม่ว่าเราจะเป็นอยู่ในฐานะอะไรก็ตามสามารถเอาความรู้ธรรมะในเรื่องนี้เอาไปใช้ในชีวิตปัจจุบันของเราได้นะก็ขอจบเนื้อหากูตะทันตสูตรแต่เพียงเท่านี้นะทีนี้ก่อนที่เราจะได้จบกันเราก็จะได้ถ่ายภาพใช่ไหมถ่ายภาพนะแต่ถ่ายภาพก็ขอเรานั่งสมาธิกันนะหลับตานะเปิดกล้องนะเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย80พรรษา80ปีของท่านนะเราด้วยการธรรมะแล้วก็ปฏิบัติก็พวกเราทุกท่านนะเปิดกล้องแล้วก็หลับตาทำสมาธิรวมใจของเราให้อยู่ในตัวอย่างสบายๆนะทำตัวไร้สบายนำใจของเราเข้าไปอยู่ในที่ตั้งจุดสบายของเราหรือสุดทางกายแล้วก็น้อมนึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาและบุญกุศลในปัจจุบันที่เราได้ตั้งใจศึกษาธรรมะใจของเราที่อยู่กับบุญอยู่ภายในตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายบางคนอาจจะตรึกนึกถึงความสว่างจากดวงใสๆตรึกนึกถึงความสว่างขององค์พระใสๆน้อมนำบุญนี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นกตัญญูบูชาถวายต่อหลวงพ่อธรรมชโยในวาระ80ปีของเราแข็งแรงเป็นร่มโพล่มไทรในการสร้างบุญสร้างบารมีของเราพวกเราคนไปนานๆให้เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านปฏิบัติธรรมให้เราได้สามารถเข้าถึงธรรมที่ลุ่มลึกที่ละเอียดที่สว่างไสวยิ่งๆขึ้นไปเราก็หลับตาสบายหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแผ่ใจของเราให้ขยายกว้างไกลออกไปรอบตัวทุกทิศทุกทางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณกันสักครู่นะสัพเพพุทธาภรปตาปัจเจกานันจะยังภรอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุบูชาพระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปัน
โอภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระมหาธรรมสถิตธรรมธิโตโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบเราขอให้บุญรักษาพวกเราทุกๆคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองในการสั่งสมบุญสร้างบารมีมีดวงปัญญาที่สว่างไสวได้เข้าถึงธรรมะภายในติดตามมหาปุญญาจารย์สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องตลอดทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาธรรมสถิตธรรมธิโตเป็นอย่างสูงที่ได้มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในคอร์ส80วันแห่งปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกเจ้าค่ะสำหรับครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นการบรรยายในครั้งที่7หัวข้อมหาประธานสูตรประวัติพระพุทธเจ้า7พระองค์หัวข้อน่าติดตามมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญในบุญสวดมนต์นั่งสมาธิและศึกษาธรรมของนักศึกษาทุกท่านค่ะก่อนจะจบวันนี้ขอฝากธรรมะของท่านคุณหลวงพ่อนะคะโอวาททบทวนหลวงพ่อขอให้ลูกๆได้นำธรรมะความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองและบุคคลรอบข้างเพราะชาวโลกทั้งหลายกำลังรอลูกๆทุกคนที่จะนำแสงสว่างแห่งความดีไปมอบให้ไปช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้แสงให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมกราบอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีค่ะ